ส.วุ่นพักร่วมจี้เพื่อไทยแบ่งเค้กก่อนโหวตนายกรัฐมนตรียื่นเงื่อนไขขอดูกระทรวงเดิมพักร่วมรัฐบาลส.ว.ยื่นเงื่อนไขแบ่งกระทรวงชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีไม่มีเงื่อนไขห้ามนั่งกระทรวงเดิมหวังสารงานต่อเมื่อวันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ชูหลักการห้ามพรรคเก่าคุมกระทรวงเดิมสอดรับการนายวราวุฒิสินอาชารมวะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาต้องการให้ตกลงเรื่องโควต้ารัฐมนตรีก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีล่าสุดมีกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรียื่นข้อเสนอต่อคณะผู้แทนจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยต้องแบ่งกระทรวงให้เป็นที่ยุติชัดเจนก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีและไม่มีเงื่อนไขห้ามนั่งในกระทรวงเดิมแต่ให้พิจารณากระทรวงเดิมเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะทำงานได้ต่อเนื่องและยังต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งรัดนโยบายแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเป็นอันดับแรกวันนร.ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดปมเสนอชื่อซ้ำคาดโหวตนายกรัฐมนตรี18หรือวันที่22สิงหาคมวันนร.ยังรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ปมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่ก่อนถกฝ่ายกฎหมายวิป3ฝ่ายรับเป็นไปได้ข้อโหวตนายกรัฐมนตรี18หรือวันที่22สิงหาคมเมื่อวันที่14สิงหาคม2566นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภากล่าวว่าจะต้องขอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาคำร้องมติรัฐสภากรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่ในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนที่จะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนัดประชุมวันที่18สิงหาคมหรือวันที่22สิงหาคมโดยต้องดูหน้างานจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าทั้งนี้มีสององค์กรที่ต้องช่วยกันพิจารณาคือหากมีคำวินิจฉัยอย่างไรต้องประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาและประชุมวิป3ฝ่ายเพราะเป้าหมายของสภาต้องการให้มีรัฐบาลโดยเร็วแต่ก็ต้องเรียบร้อยโดยไม่ผิดกติกาด้วยเมื่อถามว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3จะผ่านไปเรียบร้อยหรือไม่ประธานรัฐสภากล่าวว่าอยากให้เรียบร้อยแต่อยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่จะประสานงานกันฝ่ายสภามีหน้าที่เตรียมการจัดประชุมให้เรียบร้อยและทุกฝ่ายต้องพร้อมทั้งส.ส.และส.ว.โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้สุดารัตน์โวยรัฐบาลประยุทธ์ยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุท่วนหน้าจี้หยุดระบบรัฐสงเคราะห์สุดารัตน์โวยรัฐบาลประยุทธ์ยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุท่วนหน้าจี้หยุดระบบรัฐสงเคราะห์แบบอนาถาลดคุณค่ามนุษย์คัดค้านระเบียบมหาดไทยอย่างเต็มที่วันที่14สิงหาคม66คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคัดค้านกรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกำหนดเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566
ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าการเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวนี้จะทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าแต่จะตอกย้ำระบบรัฐสงเคราะห์ที่เลือกให้เฉพาะคนจนหรือคนอนาถาซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักสากลแต่เป็นระบบที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถนัดนั่นคือการเลือกปฏิบัติและสร้างบุญคุณในฐานะการช่วยเหลือเช่นบัตรคนจนหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นต้นทั้งที่จริงมันคือสวัสดิการที่รัฐพึงจัดหาให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนอยู่แล้วคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าแนวคิดเช่นนี้นอกจากจะสะท้อนปัญหาว่ารัฐบาลหาเงินไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นจนต้องมาตัดจำนวนผู้ได้รับลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปอีกกว่า6ล้านคนด้วยการเพิ่มเงื่อนไขการรับเงินแล้วยังลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมืองไทยถ้าอยากได้เงินเพียงเดือนละ600ถึง 1,000 บาทก็ต้องไปยืนยันตัวตนว่าเป็นคนจนทั้งที่เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับการดูแลจากรัฐบาลต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถาหยุดรัฐสงเคราะห์แต่ต้องเริ่มวางรากฐานรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยการตระหนักถึงหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลพลเมืองอย่างทั่วถึงเสมอหน้าไม่เอางบประมาณของรัฐมาสร้างบุญคุณหรือมาแบ่งคนจนคนรวยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยเครือข่ายบำนาญประชาชนกว่า 3.2 ล้านคนจะคัดค้านระเบียบกระทรวงนี้อย่างเต็มที่และจะสนับสนุนให้เกิดบำนาญประชาชนที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้าเดือนละ 3,000 บาทให้กับคนไทยตามที่ได้หาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นการตอบแทนดูแลผู้สูงวัยที่ทุ่มเททำงานให้กับประเทศชาติและลูกหลานในสังคมมาทั้งชีวิตและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แข็งแรงจากฐานรากซึ่งตอนนี้ร่างกฎหมายบำนาญประชาชนถูกยื่นไปยังรัฐสภาเรียบร้อยแล้วก่อนการเลือกตั้งและรอบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาตะลึงกันทั้งโซเชียลเจ้าสาวสวยยิ่งกว่านางงามเปิดตำนานรัก7ปีหวานเหมือนนิยายงานแต่งสุดอลังการที่เวียดนามเจ้าสาวสวยมากหุ่นปังยิ่งกว่านางงามเผยตำนานรัก7ปีกับเจ้าบ่าวกว่าจะมีวันนี้เว็บไซต์ซาโอสตาร์รายงานว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้โลกโซเชียลของเวียดนามต่างพากันแชร์ชุดภาพถ่ายของเจ้าสาวจากเมืองกาวหลันจังหวัดดงท่าปอเหตุผลที่เจ้าสาวคนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็เพราะความสวยของเธอและหุ่นที่ไม่ต่างกับนางงามนอกจากนี้เจ้าสาวยังมีชาติตระกูลที่ดีอีกด้วยและเรื่องราวความรัก7ปีอันแสนหวานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างก็ทำให้ผู้คนให้ความสนใจรายงานข่าวระบุว่าเจ้าสาวได้ทุ่มทุนให้กับงานแต่งงานของเธอเป็นอย่างมากโดยชุดแต่งงานของเธอมีหลายชุดแต่ละชุดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า200ล้านดองประมาณ 294,000 บาทเจ้าสาวรายนี้มีชื่อแสนเก๋ว่าเวียนอ่าวัย24ปีและสามีวัย25ปีรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะมั่นหมายกันในปี2564หลังเรียนจบทั้งสองสามีภรรยาต่างทำงานในธุรกิจของครอบครัวและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมที่เมืองกาวหลันจังหวัดดงท่าปอซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งสองคนโดยมีแขกมาร่วมงานเกือบ 2,000 คน